เสียงสนอหูดูแลสบายตาโปรดเรียกหาม้วนมาสเตอร์ตุ๊กแกเทียนอ้าวคุณหนูเอียนกลับมาแล้วล่ะครับพรุ่งนี้ต้องไปไหว้แม่ของคุณหนูทุกวันของปีนี่คุณหนูกับท่านเอียนต้องไปค้างที่วัดหลิงเหยินคุณหนูวางใจพวกเครื่องเส้นข้าส่งให้คนไปจัดการที่วัดให้เรียบร้อยละไม่ต้องห่วงข้ารู้ค่ะตุ๊กแกเฉียนคือข้าหมายความว่าจะจัดให้ข้าอีกชุดได้ไหมคะอ๋อได้เซรอเดี๋ยวเฮ้ยว่ากันนะไอ้แกเอียนจังไปใส่ข้าอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะมีเสียนะพูดจะเหงือกแห้งแต่ท่านเอียนบอกว่ามันบอกว่าไงเขาว่าเขาเป็นพ่อค้าธรรมดาไม่อยากยุ่งกับชาวยุทธไม่อยากผูกญาติไม่อยากเป็นญาติกับใครอะค่ะเฮ้ยเจ้าแกเอียนจันนี่มันไม่ไว้หน้าข้าเลยทำแบบนี้มันย้ำหน้ากันชัดๆเหยียบเลยล่ะค่ะเอาไปได้ละไปหมดธุระป้าละค่ะท่านโถมีเสียลานนะคะเลี้ยนเท่าแกเลี้ยนท่านฝงเมื่อกี้พอเราเจอหงสีกวนกับเอียนยงชุนนะครับได้ยินพวกมันว่าคืนนี้จะไปค้างที่วัดหลิงเหยินนะครับจริงเหรอจริงกรองเรียบร้อยครับแบบนี้สวรรค์เข้าข้างแล้วมันเจียนเจ้าคิดจะทำยังไงคืนนี้พวกมันไปค้างที่วัดใช่ไหมก็ถ้ากระเปิดโอกาสให้ข้าเลยตอนที่พวกมันอยู่ในวัดข้าจะส่งคนไปจับตัวมาเสร็จแล้วก็จะเอาเป็นเมียซะเลยทีนี้แต่แกเอียนจันจะปฏิเสธไม่ได้แล้ว ส่วนเจ้าหงสีกวนเนี่ยข้ามอบไปธนาจัดการถ้าดีไหมดีงั้นก็ดีทำตามแผนนี่เลยหงสีกวนกับเอียนยงชุนวรยุทธ์ไม่เบาเพื่อความไม่ประมาทพวกเจ้าเอาคนไปเยอะๆวางยาให้พวกมันสลบก่อนแล้วตัวกลับมาครับเจ้าแกนี่ก็จะค่ำแล้วเรารีบไปเถอะเขาไม่ไปแล้วล่ะยงชุนทำไมเล่าก็เราตกลงกันไปแล้วอ่ะแค่ในกลัวจริงๆไม่รู้จะเผชิญหน้าพ่อยังไงแต่เจ้าต้องไปไหว้แม่เจ้านะข้ารู้ไว้พ่อไหว้เสร็จกลับไปแล้วเราก็ไปไหว้แม่เถอะตอนนี้กลับดีกว่านะก็ได้งั้นจะส่งเจ้ากลับช่างเถอะเลิกที่สักทีเข้านอนดีกว่าท่านใครคารวะท่านเอียนอ๋อเจ้าเองจะมาที่นี่ทำไมอ่ะที่มาเนี่ยเพื่อมาพบท่านแทนยงชุนหวังว่าท่านเอียนจะยกโทษให้นางไม่ต้องมาพูดจาเพ้อเจ้อหรอกนะทำไมพระเจ้ายงชุนจะเปลี่ยนไปแบบนี้ล่ะขนาดทิ้งพ่อทิ้งบ้านท่านเอียนไปกับข้าเร็วไปเหรอไปไหนก็เจ้าอย่าเพิ่งถามออกไปก่อนไม่ข้าจะไม่ไปไหนเท่านั้นมีคนวางยารีบไปเฮ้ย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 เเฮ้ยเอ็งยังชนอยู่ไหนอ่ะเอามันกลับไปไปไปเอาไหนเลยให้ทำงานแค่นี้พลาดอ่ะ
เอ้ยช่างเธอช่างเธอไม่ได้น้ำผู้หญิงได้แต่แกกับหงสีกวนมาก็ถือว่ามีผลงานหงเต้าเต๋อเป็นคนถอยแล้วซ้ำถึงก็ใช้วิธีวางยาสกปรกตำช้าจริงๆโบราณว่าชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรจะมีวิธีไหนทำให้เจ้าอยู่ในมือข้าข้าก็ทำได้ทั้งนั้นเป้าหมายของเจ้าคือข้าเมื่อข้าอยู่ในมือเจ้าจะฆ่าจะแกงก็เชิญเลยแต่ท่านเอียนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ปล่อยเขาไปก่อนข้าไปขอลูกสาวแต่มันปฏิเสธทั้งมันดูถูกข้าข้าจะขังมันไว้จนกว่ามันจะยอมให้ข้าแต่งงานกับยงชุนซะก่อนตุ้ยฝันไปเถอะถึงข้าให้ตายข้าไม่ยอมให้ลูกสาวให้เจ้าหรอกดีงั้นดูสิว่ากำปั้นข้ากับปากเจ้าอะไรแข็งกว่ากันวันเชียนถึงยังไงเขาก็เป็นว่าที่พ่อตาเจ้าอย่าเสียมารยาทชนะพูดถูกแล้วงั้นข้าจะเห็นแก่ลูกสาวเจ้าเราเว้นเจ้าไว้ก่อนสำหรับวันนี้ถึงยังไม่รักดีท้าทายข้าแบบนี้อีกต่อไปแล้วก็อย่าว่าข้าใจร้ายนะชนะงั้นเจ้าหงสีกัวเนี่ยข้ายกให้ท่านเลยดีเตรียมเครื่องทรมานครับไอ้คนตำช้าเร็วซ้อมไปชนะจักรมีแค้นมันต้องชำระแผลเป็นของข้าเกิดขึ้นเพราะเจ้าตอนนี้ข้าจะให้เจ้าชดใช้เป็นสิบเท่าเท่าแกเท่าแกเท่าแกครับเท่าแกเท่าแกเท่าแกเรียนเท่าแกจากสำนักบูตึงถนักพระคิ้วขาวมาครับตอนนี้อยู่ไหนเพิ่งเข้าประตูเมืองกำลังมุ่งมาที่นี่ครับชนะทำไงดีเอาพวกมันไปขังไว้ในห้องใต้ดินก่อนค่อยทรมานทีหลังส่วนคนที่เหลือเตรียมการต้อนรับชนะไปจอดไปปล่อยเขาได้ปล่อยไอ้พวกจอดไปไปชนะน้อมต่อรับสิพี่เจ้าสำนักวันชินคารวะเจ้าสำนักน้อมต่อรับเจ้าสำนักสิพี่นึกยังไงท่านถึงได้มาถึงหังโจนได้ล่ะครับข้าออกมาท่องเที่ยวผ่านมาทางนี้ได้ยินข่าวว่าโฉว่านเฉียนสิทธิ์สำนักเราจะประลองกับหูหุ่ยเฉียนสิทธิ์สำนักเซาหลินเขาก็เลยตั้งใจแวะมาดูสักหน่อยนะว่าเชียนกล้าประลองครั้งนี้จะมั่นใจสักแค่ไหนกันสำหรับเรื่องนี้สิพี่วางใจได้เลยวรยุทธ์ของว่าเชียนก้าวหน้าขึ้นมากประกอบกับข้าเพิ่งจะคิดค้นเพลงมัดชุดใหม่ขึ้นมาได้ชื่อตะกะแตนไทเก็กอนุภาพร้ายแรงการประลองครั้งนี้ต้องชนะแน่ยิ่งจะสำนักมาเป็นเกียรติยิ่งเป็นการเพิ่มกำลังใจถึงตอนนั้นรับรองพวกเราต้องชนะพวกเซาหลินอย่างแน่นอนใช่แล้วครับงั้นก็ดีนะเจ้าสำนักเดินทางไกลมาเด็ดเหนื่อยท่านนายเชิญอาบน้ำพักผ่อนก่อนไว้สิทธิ์เตรียมสำรับเรียบร้อยแล้วจึงจะเชิญเจ้าสำนักออกมารับประทานอาหารเจ้ามันโง่เมื่อกี้ตอนอยู่ที่วัดเจ้ามีโอกาสหนีอยู่แล้วทำไมถึงไม่หนีอย่าว่าเรื่องนี้มีข้าเป็นต้นเหตุเลยต่อให้ไม่เกี่ยวกับข้าข้าก็ไม่มีทางนิ่งดูได้อีกอย่างนึงท่านเป็นพ่อของหยงชุนข้าจะให้ใครมาทำร้ายท่านไม่ได้นี่ก็พูดจาแบบนี้ข้าจะยกลูกสาวข้าให้เจ้าเหรอข้าแค่ทำไปเพราะคุณธรรมนะคุณธรรมเหรอถ้าเจ้ามีคุณธรรมก็คงไม่ทำให้ลูกข้าทิ้งบ้านทิ้งพ่อหรอกท่านเอียนถ้าเข้าใจผิดยงชุนน่ะคิดถึงท่านมากเลยไม่ต้องมาโกหกท่านนางคิดถึงข้าทำไมกลับมาหังโจแล้วไม่ยอมไปหาข้าล่ะข้าไม่อยากเถียงกับท่านตอนนี้หรอกเพราะสิ่งที่เราควรทำคือหาทางไปจากที่นี่ก่อนถ้าออกไปไม่ได้ไม่เพียงพวกเราแม้แต่ยงชุนก็มีอันตรายไปยังไงเหรอที่นี่ไม่มีแม้แต่หน้าต่างเราจะออกไปไหนได้ล่ะทำไมพระเจ้าป่านนี้ลูกสาวข้าแต่งงานไปแล้วแล้วคงไม่เกิดเรื่องแบบวันนี้ท่านเอียนท่านอย่าตายนะท่านเอียนอ๋อ
ท่านตายไม่ได้นะท่านเอียนไม่ได้นะช่างได้ไงเนี่ยอะไรจะไหวผ่านเอาละดีไปไปอยู่ทำไมหายเค็มเนื้อเค็มตัวไปหน่อยไปอยู่ไหนอย่างนี้จับไว้นะจับไว้ท่านเอียนระวังนะท่านนี่ไปเลยไงไปไหนไม่ได้ตามไปเร็วหลวงตามไปเร็วเฮ้ย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 มันเลยปล่อยเป็นไงดูตายแล้วสกปรกหมดเลยเจ้านี่บ้าจริงๆเลยเนี่ยว้ายดูทำแล้วสี่ท่ออย่างไทยโอ้ยโอ๊ยการดียังไงป้าเอาดีภาษาข้าน่าเจ็บใจนะเฮ้ยเจ็บใจจริงๆเลยยืนเซ่ออยู่ทำไมกันเล่ารีบตามมันไปสิเร็วเข้าตามไปเร็วไปเร็วโอ้ยไอ้เด็กแสบทำไมข้าต้องไปอาบน้ำใหม่ละบ้าจริงๆเลยสกปรกหมดเลยทั้งตัวโถ่เอ้ยดูสิเนื้อตัวเค็มอีกแล้วอ่ะจี๋ทำไมเราตามไปเร็วระยะกันไหมเร็วๆเอาไปเร็วน่าจะปลอดภัยฮะเฮ้ยเจ้าเป็นไงบ้างเมื่อกี้ไม่เป็นไรที่สำคัญตอนนี้คือรีบไปจากที่นี่ก่อนโอ้แล้วเจ้าล่ะท่านเหียนถ้าเกิดพวกมันย้อนกลับมาอีกท่านรีบหนีไปเลยนะข้าจะรับมือมันเองอ๋อได้ท่านเอียนในที่สุดแล้วก็ปลอดภัยขอบใจที่ช่วยข้าเอาไว้เรื่องเล็กน้อยนะอย่าพูดแบบนั้นเลยเฮ้ยเล็กน้อยอะไรกันเจ้าอย่าว่าอย่างไรก็ตามแต่เพราะช่วยข้าเจ้าถึงได้รับบาดเจ็บคนฝึกวรยุทธ์เจ็บแค่นี้มันเรื่องเล็กบอกมาตรงๆจ่ายค่าตอบแทนยังไงขอบคุณแต่ข้าไม่ต้องการอะไรเจ้าก็รู้จริงๆตอนนั้นเจ้าหนีคนเดียวสบายเลยแต่ทำไมต้องช่วยข้าเอาข้าเป็นภาระทำให้ตัวเองหนีไม่รอดล่ะข้ารู้แต่ว่าท่านเป็นพ่อยงชุนข้าต้องปกป้องท่านอย่างสุดชีวิตทีเดียวแค่นั้นเองเหรอหรือท่านคิดว่าข้ายังหวังอย่างอื่นอีกข้ากับเจ้าข้ามันก็ชอบหน้าเลยตอนที่ข้าช่วยท่านข้าก็ไม่ได้หวังจะให้ท่านเปลี่ยนทัศนคติข้าหมดเรื่องแล้วขอตัวก่อนท่านเอียนมีเรื่องนึงที่ข้าต้องบอกท่านยงชุนน่ะคิดถึงท่านจริงๆไม่ว่ายังไงท่านก็เป็นพ่อลูกกันอย่าให้ข้าเป็นต้นเหตุทำให้พวกท่านผิดใจกันเลยท่านเอียนข้าขอร้องยกโทษให้นางเถอะหายหน้าไปทั้งคืนมันในของเขากันแน่นะเนี่ยข้ากับหุยเฉียนตามหาจนทั่วแต่ก็หาไม่เจอหรือว่าเขาจะไปประสบเหตุร้ายนี่อย่าไปฟังนางนะชีกวนเป็นคนดีพระต้องคุ้มครองสิ
ช่ค่ะคุณหนูเขาคงไม่เป็นไรแล้วค่ะสีกวนดูชุนจะบาดเจ็บมานี่มาได้ก่อนแล้วไม่เป็นไรหรอกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้ากับพ่อเจ้าถูกพวกว่านมาทั้งจับไปว่าไงนะไม่ต้องห่วงหรอกหมดเรื่องแล้วข้าช่วยพ่อเจ้าออกมาแล้วไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นข้าจะไม่ให้ใครทำร้ายท่านหรอกนี่เจ้าบาดเจ็บเพราะช่วยพ่อข้าเหรอไม่เป็นไรหรอกที่จริงเจ้าหนีรอดจากมือคิ้วขาวได้นับว่าโชคดีมากแล้วนะตอนนั้นข้าคิดจะช่วยพ่อเจ้าไม่ได้คิดว่าจะสู้เขาได้แค่ไหนสงสัยจะกระโดดเรื่องก่อนไปสู้กับมันแน่เลยถึงดวงดีขนาดนี้นะเฮ้ยยังดีไปเจอมันตอนไม่สะดวกอ่ะไม่งั้นแล้วก็กลับมาไม่ตายก็พิการทำให้เขาเป็นม่ายแน่นอนเลยทีเดียวพวกว่านมาถันนี่มันต่ำซามแล้วข้าอยากจะจับพวกมันโยนน้ำซะให้หมดเลยโดยเฉพาะอีตาคิ้วขาวน่ะนิสัยแย่จริงๆเลยสงสัยตำแหน่งเจ้าสำนักได้มาเพราะวางยาเจ้าสำนักรุ่นก่อนแน่ตัวเองช่วยไม่พอยังให้ท้ายลูกศิษย์อีกนะนี่เจ้านะพรุ่งนี้อัดโฉว่านเฉียนให้นุ่มไม่งั้นอย่ากลับมาใช่แล้วจะต้องช่วยเราสงสัยไอ้คนเลวนั่นนะวางใจเถอะข้าทำแน่เลยวิเฉียนขอเพียงมั่นใจเจ้าต้องชนะแน่วิเฉียนเราเชื่อมือเจ้านะไอ้น้องช่วยแก้แค้นแทนข้าด้วยรับรองนะนายช่างครับดื่มน้ำชาก่อนครับจะได้หายตื่นเต้นนายช่างครับแสดงว่าผมมันชอบเล่นสกปรกว่าหลังไปไหนจะต้องระวังเนื้อระวังตัวแล้วนะครับใช่แล้วตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็ไปจ้างยามมาทั้ง10ไม่20ดีกว่านะมาเฝ้ายามไว้ข้าต้องป้องกันให้เข้มแข็งไม่เสียทีอีกแล้วครับนายท่านเฮ้ยถ้าคราวนี้ไม่ได้หงสีกวนข้าคงไม่มีชีวิตรอดกลับมาแน่เลยทีเดียวเพื่อช่วยข้าแล้วเขาถึงก็ยอมบาดเจ็บรู้ว่าชีวิตข้าสำคัญกว่าของเขานะนายท่านครับพวกฝึกวรยุทธ์นี่ก็เน้นคุณธรรมแบบนี้แหละครับในโลกนี้มีคนยอมตายเพื่อคุณธรรมจริงนายท่านครับมีครับถ้ายังไม่ตายหมดก็ยังมีอีกเรื่อยๆครับโอ้ไม่รู้ยังไงนะรู้สึกว่าคืนนี้ช้าเป็นพิเศษเลยข้ากลับรู้สึกว่าคืนนี้เร็วเป็นพิเศษฟ้าจะสางแล้วจริงด้วยสินะจะไม่ได้นอนมาทั้งคืนนี่รีบกลับไปนอนเถอะข้านอนไม่หลับหรอกเป็นห่วงข้าเหรอพี่หูข้าอยากให้ไม่มีการประลองอยากให้พี่ไม่เป็นอะไรจะไม่เชื่อมือข้าเหรอเปล่าข้าเชื่อแต่เรื่องหมัดมวยมันไม่แน่ผลออกมายังไงไม่มีใครคาดเดาได้นะจะรู้มั้ยการประลองครั้งนี้สำคัญต่อข้ามากเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยข้ารอวันที่จะได้ยืนอย่างภาคภูมิแต่มันก็เหมือนคืนวันนี้เลยรอไปรอมาก็ไม่ถึงเช้าสักทีหลังจากการประลองครั้งนี้แล้วนี่นะจะไม่ให้ใครดูถูกข้าได้รวมทั้งดูถูกวรยุทธ์เศร้าเหรียญด้วยพี่หมูข้ามั่นใจว่าพี่ต้องทำสำเร็จข้าเชื่อพี่ข้าให้กำลังใจพี่นะขอเพียงมีเจ้าคอยให้กำลังใจข้าตนชนะแน่พี่หมูนี่เนี่ยพี่เก็บเอาไว้นะเป็นพยานที่ข้าขอมาจากศาลกวนอูศักดิ์สิทธิ์มากเออใช่ยังมีอีกนะนี่อันนี้นะข้าขอมาจากวัดกวนอิมถือไว้นะแล้วก็มีอีกใช่นี่จากศาลหลักเมืองแล้วก็มีอีกนะเก็บไว้นะเยอะขนาดนี้เชียวก็ข้าคิดว่าไหว้พระเยอะๆให้ท่านช่วยคุ้มครองมีแต่ผลดีไม่มีผลเสียนี่หังโจมีศาลเจ้าตั้งเยอะจะไหว้หมดเลยเหรอข้ากลัวนี่กลัวว่าไหว้ศาลเดียวไม่พอก็เลยเห็นศาลที่ไหนก็ไหว้หมดเลยข้าแค่อยากให้พี่กลับมาโดยปลอดภัยเท่านั้นนี่ข้าสัญญานะเรามีเจ้าคอยให้กำลังใจข้าแบบนี้ข้าจะกลับมาอย่างปลอดภัยแน่รอข้านะจ้ะเอาละพอเราไปจองที่ดูกันไปไปจับเป็นทีกันยับใส่เลยรีบมากันแล้วตัวนี้มาแล้วคนนี้มาไปกำลังใจให้สองนิดได้ครับ
แม่น่าเชียร์กันโอ้โหรับเป็นยาไม่มีความคิดเลยใส่หัวไปใส่ไปไหนครับอ้าวเอ้ยคนไล่เราปันนุ่มไป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 ไหนไม่ไปจะมาพูดมากครับไปเลยไม่ไปไม่เชียร์ไม่ใช่ไม่ไม่ไปไม่อยากไปไปเลยไปไหนก็ไปโอ้จะดูไปโอ้ไม่ไปทำไมอ่ะไปไม่ไปโฉบเชียนไม่เพียงข้าจะสสารดีแค้นยังจะช่วยขจัดภัยแผ่นดินด้วยไอ้จะมีปัญญาเหรอบอกพวกเจ้าซื้อโรงเตรียมไว้หรือยังอ่ะฮะเฮ้ยเจ้าอย่าวู่วามต่างก็เพิ่งมาถึงพักซะก่อนแล้วก็ลงมือก็ยังทันนะอ๋อยังไงก็ได้เพราะช้าเร็วเจ้าก็แพ้ข้าอยู่วันยังข้ามมาละเจ้าไม่ได้เรื่องไม่เชียร์ไม่เชียร์เราไม่เชียร์ทีมนี้ไม่เชียร์ไอ้หนุ่มอาการเป็นยังไงบ้างขอบใจหายแล้ววันหลังนะหัดประมาณกำลังตัวเองซะบ้างอย่าที่สู้ทรงเดชนะเพ้อเจ้อนะคนบางคนหน้าด้านหน้าทนสิทธิพิเจ้าสำนักเจ้าผิดแล้วเนอะนี่นะเขาเรียกว่าหน้ายิ้มซ่อนมีดเป็นสุดยอดของวิชาบูลิมเลยทีเดียวมีแต่เจ้าสำนักถึงจะฝึกสำเร็จได้นะไม่แบบตุ้งติ้งตุ้งติ้งนั่นแหละกลิ่มยิ้มกลิ่มเจ้าเนี่ยเป็นเด็กรุ่นที่ไม่มีการอบรมพูดจาอย่าโอหังนักควรจะรู้ว่าผลร้ายนะมันจะตามมาและจะร้ายแค่ไหนข้าปึงสิงแกก็รับได้นะจะไม่เหมือนท่านหรอกเพราะท่านแกจะเข้าโรงอยู่แล้วยังไม่ได้กับเด็กๆ เข้าอีกจะรับไม่ไหวนะสิหน้าซีจะตายอยู่แล้วไปพักผ่อนสักไปนะไม่สบายนะจ๊ะมีไปนะป่าวันไหนว่างๆจะถอนขนคิ้วเจ้าช่างเถอะข้ารู้เจ้าเกลียดเขาแต่นักพรตคิ้วขาวน่ะฝีมือไม่ใช่ล้อเล่นนะจะใช้อารมณ์ไม่ได้แต่พระตนุกรจะเก็บแรงไว้ตามไปดูเอาเราไปเชียร์เศร้าหลินเชียร์เศร้าหลินไปทีมเศร้าหลินเศร้าหลินเอาลงเยอะอยู่ทำไมนะมาดิเร็วทางกินอะไรบ้างอ๋อโอ้ระวังนะจ๊ะระวังโอ้โหเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเอาลิ้นลูกเดียวไปเอาลิ้นชนะอยู่แล้วคนไหนไม่รู้ไปไหนต้องเอาบ้านไปด้วยคิ้วขาวกับฝงเต้าเต๋อเคยเป็นศิษย์เซาหลินรู้จักวิชาเซาหลินเป็นอย่างดีชกวันเจ๋ต้องใช้วิธีสกัดกั้นกระบวนท่าของเจ้าเจ้าอย่าปะทะซึ่งหน้ากับมันล่ะวิเชียนวิธีที่ข้าสอนซ้อมดีหรือยังซ้อมมาเยี่ยมเลยจำไว้นะต้องรับมืออย่างสุขุมแล้วพลิกตามสถานการณ์นะและใจต้องสู้ถึงจะชนะอย่าห่วงนะข้าเข้าใจมาอยู่ละโอ้สิงเฮกกรรมการเลยนะสิงเฮกมาด้วยเหรอคือมองหาเจ๊เหรอไม่มาหรอกมาแล้วจะยิ่งคิดมากไปใหญ่คือพี่เต็ดข้ารู้ค่ะเพราะข้าไม่ดีเองถ้าเจ๊หัวไม่อภัยให้ข้าข้าจะไม่สบายใจเลยนะคะเฮ้ยไม่เกี่ยวกับเจ้าหรอกนะเป็นเพราะนางเอาแต่ใจตัวเองต่างหากไม่ใช่แต่ใจตัวเองนะแต่เจ็บใจตัวเองต่างหากแล้วช่างเถอะช่างเถอะพี่เต็ดอย่าให้ข้าเป็นเหตุให้พ่อลูกผิดใจกันเลยนะถ้าหากเจ๊หัวถ้าหากตามนางกลับมาได้ท่านสบายใจข้าก็สบายใจด้วยชอล้อจังนี่พูดจริงเหรอสบายใจแน่นะงั้นเตียงของเฮียต้องคืนให้เจ๊จะต้องไปนอนห้องเก็บของนะคิดดูเอาก็แล้วกันทำได้ไหมฮะสิงห์หาเจ๊เจอแล้วเข้ามาสั่งสอนข้าก็แล้วกันนะสิงห์ทำไมบอกว่าแม่เจ้าอยู่ที่ไหนกันนะไม่รู้มีผัวใหม่ไปแล้วมั้งเจ้าไม่ทำไมเฮ้ยพี่เต็กสิงเอ็ช่างกันนะช่างกันเด้อแล้วครอบครัวก็จัดการเองได้เด้อขอโทษนะข้าไม่อยากให้เจ้าไม่สบายใจหลวงพี่น่าเศร้าจังยังการไม่ได้รับกฐินเนอะคนละเรื่องข้ากลัวพวกมันจะไม่เคารพกฎยุทธภพเดี๋ยวต้องให้หุ่ยเฉียนชนะนะพวกมันก็ไม่ยอมเลิกราหรอกไอ้พวกเนี้ยที่เราเป็นห่วงก็มีแต่คิ้วขาวคนเดียวแต่ข้ามีวิธีจัดการเขาได้สิทธิ์พี่ท่านวางใจเถอะการประลองวันนี้เราต้องชนะแน่
จริงเหรออย่าให้ข้าผิดหวังชนะข้ารับรองสิพี่ยิ่งกระบวนท่าที่ข้าคิดค้นขึ้นใหม่สอนให้หวานเฉียนไปหมดแล้วเจอเด็กแซบหูหุ่ยเฉียนงานนี้ตายแน่กระบวนท่าอะไรจึงได้ร้ายกาจขนาดนั้นท่าพยักปักหัวใจกับตะกะแตนไทเก็กสิพี่มันร้ายกาจจริงๆไงเจ้าสำนักโปรดวางใจเถอะข้าจะไม่ให้เสียหน้าบูตึงนะดีข้ามาหางโจวครั้งนี้เนี่ยนะก็ต้องจะมาดูเจ้าเอาชนะสิทธิ์เซาหลินพวกนั้นเพื่อสร้างชื่อเสียงให้สำนักบูตึงเราอาตมาสันเต๋อครวญอาจารย์ลุงมานี่ทำไมกันเนี่ยจะมาประจบหรือว่ามายอมแพ้กันนะฮะให้เขาเข้ามาเข้าไปกริยาหน้าตบครวญอาจารย์ลุงมารยาใช้ได้ผ่านแม่อาจารย์ข้ากับอาจารย์ลุงมีความเห็นขัดแย้งกันแต่ข้าเป็นผู้น้อยเรื่องมารยาจึงขาดไม่ได้ปกติอาจารย์เจ้าควรจะเล่าให้เจ้าฟังถึงเรื่องไม่ดีของข้าสินะบางเรื่องก็มีบ้างแต่อาจารย์ก็ไม่ลืมที่จะชมท่านนะตายละชมข้าเหรอใช่เขาว่าอาจารย์ลุงน่ะเป็นอัจฉริยะด้านวรยุทธ์ที่สร้างชื่อให้ยุทธภพไม่ใช่เฉพาะโชคช่วย อย่างน้อยอาจารย์ของเจ้าก็พูดภาษาคนได้ไพเราะนะที่จริงไม่ต้องฟังอาจารย์พูดการที่ข้าลงเขาครั้งนี้ได้มาชื่นชมบารมีอาจารย์ลุงก็รู้แล้วว่าอะไรคือเหนือฟ้ายังมีฟ้ามิน่าล่ะอาจารย์ลุงถือเป็นเจ้าสำนักบูตึงมาตั้งนานหลายปีเลยทีเดียวล่ะ อย่ามาประจบสอพอเลยเมื่อกี้เนี่ยเด็กพวกนั้นยังด่าข้าอยู่เลยนะนั่นเป็นการเข้าใจผิดนะที่สิทธิ์น้องข้าเจ็บแค้นใจก็เพราะพวกมีฝีมือคนถอยซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์ลุงเนี่ยคงไม่ได้บงการอยู่เบื้องหลังใช่ไหมจ๊ะเจ้าจ๊ะเจ้าพูดถูกแล้วล่ะนับว่าพอยังมีปัญญานะเนี่ยข้ามีบังอาจรับคำชมแต่อาจารย์ลุงเป็นที่นับถือชื่อเสียงกึกก้องยุทธภพคงจะหวงแหนชื่อเสียงของท่านไม่น่าจะไปหมกมุ่นโยกับไอ้พวกนั้นเลยอ๋อเหรอแน่นอนแน่นอนแน่นอนเพ่ระวังคำหวานของมันอย่าให้มันหลอกได้นะท่านพูดแบบนั้นจะแปลว่าที่ข้าชมอาจารย์ลุงเมื่อกี้เนี่ยไม่จริงอย่างนั้นใช่หรือเปล่าล่ะฮะอาจารย์ไม่เก่งใช่ไหมตั้งแต่แรกข้าก็ไม่ไว้ใจเจ้าเพราะงั้นแม้จะนัดประลองกันข้าก็ไม่เชื่อว่าวันนี้จะมีความเป็นธรรมแต่พอข้าเห็นอาจารย์ลุงมานั่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์เหมือนกกต.ข้าค่อยเบาใจยังไงก็แจกใบแดงมาเลยนะท่านอ๋อเลยเพราะว่าอาจารย์ลุงเป็นผู้นำยุทธภพพูดคำไหนเป็นคำนั้นรักษาวาจาอาจารย์ลุงเขาไม่ปล่อยพวกคนถอยที่นั่งข้างๆเล่นสกปรกแจกใบแดงมันเลยนะอาจารย์ลุงได้อุ้ยท่านทั้งหลายได้ยินแล้วใช่ไหมการประลองครั้งนี้จะต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแน่นอนเพราะมีอาจารย์ลุงนั่งเป็นประธานจึงจะไม่ยอมให้ใครนั่งเล่นสกปรกโดยเฉพาะคนนั่งข้างๆไม่ว่าวันนี้ใครแพ้ใครชนะถ้ามีใครเล่นนอกกติกาอาจารย์ลุงจะแจกใบแดงมันทันทีโดยเฉพาะไอ้คนที่นั่งข้างๆเดี๋ยวสิพี่ลงกดมันแล้วก็เหมือนขี่หลังเสือนะลงจากหลังเสือแล้วเสือมันจะงับหัวเอาบูตึงจะต้องไม่ขายหน้าเพราะฉะนั้นเจ้าต้องชนะถ้าแพ้เจ๊งเลยนะเข้าใจไหมทำหน้าให้ดีด้วยว่าเชียนเรื่องประลองได้เลยครับเจ้าสมัครหุ่ยเฉียนมารับความตายเถอะเพื่อนเจ้าดีกับเจ้าถ้าหากว่าเจ้าตายไปพวกมันคงจะเสียใจหน้าดูเลยนะนึกว่าข้าจะแพ้แล้วเลยสิเนี่ยก็ดูท่าเจ้าสิเหมือนจะขึ้นดานประหารยังไงอย่างนั้นเลยแค่อาการก็แพ้แล้ว
ให้กำปั้นตัดสินดีกว่ามั้งไม่ต้องพูดมากเตรียมตัวตายได้เลยจะตายแน่เลยนะไรแขวนพยันเยอะแยะได้ผลเหรอเออเยี่ยเยี่ยไอ้นกอะไรมีกระยางมีกระยางไอ้ดูสิตะกันยางตะกันแตนตะกันยางเปล่าตะกันยางเหรอว่าเฮ้ย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 เฮ้
าครับกลับมาไปหิ้วมันนี่เป็นไงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าต่อเดี๋ยวเข้าไปอัดพี่แล้วนี่เราจะอาจารย์ลุงครับอาจารย์ลุงการประลองวันนี้ยุติธรรมมากท่านว่าใช่ไหมครับอาจารย์ลุงใช่ยุติธรรมอาจารย์ลุงสมเป็นประธานกกต.จริงๆใครแพ้ใครชนะเห็นแต่เรื่องธรรมดาข้าก่อนนับถือไม่มีแขวนใครใช่ไหมครับได้ตำคอนได้แค่คอนนั่นแหละเย้ยเย้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 วีรชนคนกล้าหูหุ่ยเฉียนวันใจชาวบ้านกลับบ้านแล้วทำนาต่อดูมวยแล้วก็ทำนาโอ้ยจริงๆไอ้ขาเตะลอยฟ้าเมื่อกี้เคยเห็นไม่เคยเห็นไหมลูกตามมีลูกตามวีรชนลูกตามอะไรเหรอเปล่าแล้วงั้นกลับเถอะคิ
วยข้านั่นไอ้พวกด้านคอโป้แหงหายเยี่ยมจริงๆแม่ไอ้บ้านนั้นเสียดายไม่น่าง้างค้างหน้าข้าแหกยับเยินพระบุกเจ้ารู้ไหมสิพี่พี่จริงไม่ต้องพูดแล้วเรื่องนี้นะมาถึงชื่อเสียงของสำนักหมูตึงข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะใช้วิธีอะไรแต่ว่าต้องกู้หน้าข้าคืนมาไม่อย่างนั้นอย่ากลับมาให้ข้าเห็นหน้าอีกพี่ตนาข้าจะต้องแก้แค้นมันไอ้พวกเด็กแสบเศร้าลิ้นจะต้องฆ่าพวกเจ้าให้หมดนี่ผู้กล้าเชิญดื่มผู้กล้าเชิญดื่มมีบังอาจผู้กล้าอยู่ทางโน้นดื่มสิโอ้ยพี่หมูเป็นยังไงบ้างมันปวดไปหมดทั้งตัวเหมือนจะหลุดเป็นชิ้นๆเนอะเรื่องธรรมดาหน้าหลังเจอศึกใหญ่แผลช้ำนอกช้ำในจะกำเริบพร้อมๆกันน่ะคงจะปวดสักเดือนครึ่งเดือนแล้วก็หายไปเองอ่ะนะพี่ระไม่ต้องกลัวหน้าไม่เป็นไรหรอกวิเชียนวันนี้จะทำดีจริงๆนะไม่เสียทีเป็นสิทธิ์ของเซ้าหลินนี่ยังมียาแก้ช้ำในอีกนะรีบทายวิเชียนสิเรื่องนี้ต้องรอเจ้าเป็นห่วงแล้วนะมาช่วยกันเลยช่วยกันหน่อยเขาได้เจ็บหนักจริงๆอ่ะต้องการความดูแลจากเจ้านะส่วนพวกเราก็ต้องการออกไปเพื่อดื่มฉลองชัยชนะกันหน่อยนั่นน่ะสิไปปล่อยเขาอ้อนกันโอ้ยพี่เจ็บตรงไหนบ้างล่ะตรงนี้ฮะโอ้ขัตยาให้นะเฮ้ยยังปวดอยู่มากเลยเหรอโอ้ไม่เป็นไรทนได้อดทนไว้ก่อนนะซิลลี่คะเจ้ารู้ไหมวันนี้ข้าคิดว่าจะถูกโฉว่านเชียนฆ่าซะแล้วต้องไปเห็นเจ้าก็คิดถึงคำหนึ่งคิดถึงอะไรเหรอคิดถึงสัญญาข้าบอกจะกลับมาอย่างปลอดภัยข้ายังตายไม่ได้ไงเพราะข้ารับปากเจ้าข้าจึงต้องรักษาสัญญานั้นไว้ไงแต่พี่รู้ไหมว่าเมื่อกี้นี่ข้าเป็นห่วงพี่แค่ไหนไม่ต้องเป็นห่วงไปแล้วนะต่อไปจะไม่ต้องห่วงอีกละเชื่อข้าสินะทำไมเงียบไปล่ะเป็นอะไรไปเหรอสิกวนข้าหวังวุ่นใจจริงๆนะมีอะไรบอกข้าสิวันนี้ที่เดินสิบลี้ข้าเห็นพ่อข้าแต่ว่าพอข้าจะเดินไปหาพ่อก็แกล้งหลบหน้าข้าข้ารู้ว่ายังโกรธข้าอยู่ไม่ยอมยกโทษให้แต่ข้าอยากพบพ่อจริงๆอะสิกวนจะว่าข้าควรทำไงดีล่ะโยชุนถ้าพ่อเจ้ายังโกรธเจ้าวันนี้คงจะไม่ไปที่นั่นข้ารู้ว่าพ่อเจ้ายังคงรักเจ้ามากเขาว่าเจ้าหาโอกาสไปพบท่านเถอะแต่ว่าข้าได้ยินพ่อพูดกับปากว่าจะตัดขาดความเป็นพ่อลูกกันจะพูดยังไงก็ตามถ้าก็เป็นพ่อเจ้าเลือดต้องข้นกว่าน้ำอีกอย่างเนี่ยนะถึงท่านจะไม่ยกโทษให้แต่เจ้าก็ได้พบท่านสมใจไม่เสียหายนี่หรือจะคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้พบหน้าท่านอีกฮะคิดถึงข้าสิข้าอยากพบพ่อข้าอีกข้าก็ไม่ได้พบแล้วไว้เป็นอย่างข้าแล้วจะเสียใจสิกวนจะไปเป็นเพื่อนข้าได้ไหมสิกวนข้ายงชุนกลับบ้านทำไมต้องกลัวแล้วโง่จังเข้าไปเถอะไป
คุณหนูท่านกลับมาแล้วจริงๆเหรอเนี่ยนายท่านคุณหนูกลับมาแล้วยงชุนพ่อเจ้ารู้ว่าเจ้ากลับมาต้องอย่าพบหน้าเจ้าแน่รีบเข้าไปเถอะแล้วเจ้าล่ะพ่อเจ้าอ่ะมีอคติกับข้าข้าเข้าไปเดี๋ยวท่านจะโกรธอีกอย่างนึงเจ้าพ่อลูกไม่ได้เจอกันนานคุณจะมีเรื่องคุยกันเยอะข้าอยู่ด้วยคงไม่สะดวกข้ารอตรงนี้แหละในที่สุดลูกก็กลับมาพ่อคะลูกคิดถึงพ่อมากเลยลูกอกตัญญูลูกแค่จะยอมกลับมาพบพ่อไม่ว่าที่ผ่านมาใครถูกใครผิดอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยตกลงไหมดวงชุนความจริงตั้งแต่เจ้าจากไปพ่อคิดถึงเจ้าตลอดเวลาแต่ว่าพ่อก็เลยจะเสียหน้าก็เลยไม่กล้าไปพบเจ้าพ่อคะไม่พบกันนานพ่อผอมไปมากนะลูกก็เหมือนกันแล้วลูกกับหงสีกวนเขาลูกตัดสินใจแน่วแน่ว่าชาตินี้ลูกจะอยู่กับเขาพ่อเห็นใจด้วยเถอะยงชุนไม่ใช่ว่าพ่อดูถูกเขาแต่หงสีกวนคงต้องยากจนไปชั่วชีวิตพ่อไม่อยากจะเห็นลูกต้องไปลำบากกับเขาพ่อคะสีกวนเป็นคนดีมีอุดมคติจนเงินไม่จนน้ำใจแม้เขาไม่สามารถให้ข้าอยู่อย่างร่ำรวยแต่ว่าข้าอยู่กับเขาไม่เคยรู้สึกขาดแคลนอะไรเลยข้ารักที่ตัวเขาไม่ใช่เงินทองของเขาพ่อคะเราจริงใจต่อกันนี่ถ้าวันหน้าเขาต้องเป็นขอทานเจ้าก็จะไปอยู่กับเขาอย่างนั้นต่อให้มีวันนั้นจริงๆลูกก็จะไม่ทิ้งเขาแล้วค่ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นยงชุนพ่อมีลูกคือเจ้าเพียงคนเดียวพ่อไม่อยากจะเห็นเจ้ากลายเป็นแบบนั้นชายหงนายท่านขอเชิญข้างในครับขอบใจท่านเอียนครับนั่งสิอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรมากครับขอบคุณท่านเอียนเจ้ารู้ไหมว่าข้าเรียกเจ้ามานี่เพราะอะไรเจ้ากับยงชุนคบกันมานานเคยคิดถึงอนาคตบ้างไหมเขาหวังเป็นอย่างยิ่งจะอยู่กันนานตลอดไปแต่เจ้ายากจนยงชุนอยู่กับเจ้ามีต้องลำบากแย่เจ้ารู้ไหมว่านานกินดีอยู่ดีมาตั้งแต่เกิดพ่อคะไม่ต้องพูดพ่อยังพูดไม่จบท่านเอียนในฐานะผู้ชายข้าควรจะไม่ทำให้ลูกเมียต้องอดอยากลำบากแม้ข้าไม่ใช่คนเก่งกล้าสามารถแต่ข้าจะทำทุกอย่างมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนางเพราะว่าข้ารักนางด้วยใจจริงเจ้าให้อะไรนางได้เจ้านึกว่านี่เป็นความรักกันจะทำร้ายนางตั้งหองที่ท่านพูดมาเนี่ยข้าเคยฟังมาแล้วนะงั้นวันนี้ข้าขอพูดอีกครั้งหนึ่งแต่ข้าก็ตัดสินใจแน่วแน่จะขออยู่กับยงชุนไปชั่วชีวิตเฮ้ยเจ้าจะไม่คิดถึงนางบ้างเลยอย่างนั้นท่านเอียนท่านคิดถึงแต่ว่าข้ามีสมบัติหรือไม่แต่ว่าเงินไม่ได้หมายถึงทุกอย่างมีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้อย่างเช่นความสุขในเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันซื้อไม่ได้ความอบอุ่นความห่วงใยกันและกันที่เราไม่ก็ซื้อด้วยเงินไม่ได้ความสุขที่แท้จริงวัดด้วยเงินไม่ได้หรอกครับท่านเอียนท่านดูถูกข้าได้แต่ขอให้เชื่อเถอะว่าข้าจริงใจต่อยงชุน
ข้าหงสีกวนขอรับรองตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่จะไม่ให้ยงชุนต้องถึงขั้นอดอยากและจะไม่ปล่อยให้นางต้องลำบากตามลำพังวันหน้าต่อให้เกิดอะไรขึ้นข้าก็จะอยู่กับนางตลอดไปดูแลคุ้มครองนางห่วงใยนางต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็จะไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยไม่ต้องพูดรุนแรงขนาดนั้นมั้งฮะขนาดเอาชีวิตเขาแลกเลยเหรอถ้าจะตายไปจริงๆความจริงใจมันมีประโยชน์อะไรยงชุนบอกว่าเจ้าน่ะจนแต่ตัวแต่ไม่จนน้ำใจถ้าจะจริงนะแต่ยังไงก็ตามข้าก็ปล่อยให้พวกเจ้าลำบากไม่ได้พ่อคะเฮ้ยเงินข้ามีถมปะแต่ลูกสาวสุดที่รักข้ามีคนเดียวข้าไม่ปล่อยให้พวกเจ้าอดอยากหรอกฮะต่อให้เจ้ายอมข้าก็ไม่ยอมพ่อหมายความว่าเงินต้องให้บอกตรงๆอีกหรือไงท่านเอียนยังได้ท่านเอียนอีกเปลี่ยนสรรพนามได้แล้วนี่เรียกท่านพ่อสิท่านพ่อตาเฮ้ยมีลูกสาวช้าเร็วก็ต้องเป็นของคนอื่นโบราณพูดไว้ถูกต้องข้าคงต้องแถมเงินยกลูกสาวโง่คนนี้ให้เจ้าไปจะได้เลิกโยโมโหข้าสักทีคิดไม่ถึงว่ายาของหลวงพี่จะได้ผลชะงักนักนะผู้ชายกินไม่กี่ชุดไม่เพียงขับเลือดช้ำได้หมดผิวพรรณก็ดูดีขึ้นด้วยดีจริงๆเลยแต่ว่ายาชุดนี้ถ้าทางจะขมแค่ดมกลิ่นก็รู้ว่ากินยากแล้วกลัวอะไรล่ะมีคนป้อนถึงปากต่อให้ยาพิษก็กินอร่อยได้นะเขาเนี่ยโชคดีมีคนคอยป้อนยาน่าอิจฉาเจ้าเนี่ยเรื่องน้องสักทีเนี่ยโอ้ตายแล้วกลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นจังเลยอ่ะสะอิดสะเอียนโอ้ตายแล้วจะสอนคนนี้ยังไงนะรู้ไหมว่านี่มันที่ไหนฮะถึงมานั่งต้มยากันแบบนี้เนี่ยทำไมต้มยาไม่ได้ต้มคนยังได้เลยเอาไหมฮะนี่จะดีเจอชั่วข้าก็เป็นผู้ใหญ่ของเจ้าทำไมพูดกับข้าแบบนั้นล่ะผู้ใหญ่กันเหรอหน้าอย่างเจ้ามีตรงไหนใหญ่กว่าข้าเนี่ยเฮ้ยถือมาพูดมากข้าใช้ฝ่ามือแบบใหญ่กับเจ้าเลยเอามาฮะเจ้าอย่าคิดว่าพ่อจะไม่อยู่ก็จะกำเริบได้นะข้ากำเริบก็ยังไม่เท่าเจ้าหรอกใช่พ่อข้าไม่อยู่ข้าใหญ่ที่สุดข้าคุณชายสกุลปึงรู้จักปะคุณชายสกุลปึงเหรอปึงสี่งิกก็จะบอกให้นะแค่เขาพูดออดอ้อนพ่อเจ้าหน่อยเผลอๆตำแหน่งคุณชายของเจ้าก็จะพลอยกระเด็นดังแพทย์สิยาแต่ข้าว่าเจ้าน่ะไม่ต้องออดอ้อนพูดกับพ่อข้ารับแค่เรื่องผ้าทุกอย่างก็เรียบร้อยเจ้านี่ช่างเถอะนะสี่งิกอย่ามาเรียกช่างเลยยังไงกล้าดีไงมาว่าข้าแบบนี้ดีละปึงสี่งิกคอยดูนะฝากไว้ก่อนเถอะฝากเรามาถอนคืนด้วยนะสี่เง็กซิ่วๆคนชั่วในโลกนี้ยังมีอย่าดีกับทุกคนสิอยู่แล้วโมโหขอเดินชมวิวก่อนนะสี่เง็กเจ๊หัวมาแล้วเหรอสี่เง็กโมโหอะไรมาทะเลาะกับซิ่วๆมาเหรอฮะสยามันยั่วโมโหสินี่เจ๊อะไรยังไงก็ตามเจ๊เป็นเมียแต่งนะเจ๊ไม่กลับบ้านมันไม่ดีรู้มั้ยมีใครอยู่ไหมอ๋อปะหกว้ายตายแล้วไม่ทันไรทอได้พับหนึ่งแล้วเหรอแน่นอนสิเงินดีก็งานเร็วนะอ่ะนี่ของป้านะยังไงก็ต้องช่วยข้าอีกนะขอบคุณปึงฮูหยินก็ไปก่อนนะคะทำอะไรล่ะปึงฮูหยินข้าจะเอาผ้านี่ไปขายไงขายผ้าเหรออ่ะแปลกตรงไหนล่ะลูกเอ้ยจะดูสินี่ผ้าพวกนี้นะทอได้สวยสวยเอาไปวางต้องมีคนซื้อแน่บอกแล้วคุณหาเจ๊ยังผิดเลยจะค้าขายได้ยังไงกันเนอะไม่เป็นก็ต้องเรียนสิโอ้เจ๊เขาอยู่ดีกินดีค้าขายมันลำบากนะเจ๊สี่เง็กเอ้ยไม่ลำบากจะได้เงินเหรอลูกฮะคิดดูสิแล้วไม่คิดกลับบ้านหรือไงกันเนอะกลับไปทำไมอ่ะผัวก็ไม่ใช่ของข้าแล้วกลับไปแย่งผัวคืนมาไงอะไรกันเนี่ยเจ๊ยอมยกผัวให้นางนั่นเหรอเจ๊ไม่เคยยอมแพ้ใครง่ายๆดิเนอะเจ๊หัวสู้เขาหน่อยสิจะแย่งคืนมาทำไมล่ะในเมื่อใจข้ามันตายไปแล้วโอ้เจ๊หัวไม่ต้องพูดหรอกนะข้าน่ะคิดดีแล้วนะเชื่อข้าสิคิดดีแล้วผมไม่ขายผ้าอย่างเจ๊รอไปคิดดีอย่างนั้นทำไมล่ะบ้าตัวเจ๊เมื่อก่อนพ่อเจ้าก็ตั้งตัวแบบนี้แหละใช่ไอ้เรื่องบรรณาบัญชีไม่เก่งเท่าเขาแต่ข้าเคยใช้เสื้อผ้าดีๆมาเยอะข้าก็มีรสนิยมเหมือนกันรสนิยมเจ๊ไม่เหมือนใครข้าไม่มั่นใจเลยจริงๆโอ้ย
นี่ดูถูกแม่ตัวเองอย่างนี้ใช่เหรอบึงสิงเก็กเป็นลูกใครล่ะเออเมียช่วยหัวบึงสิงเก็กเก่งสุดเรื่องอะไรชกต่อยบึงสิงเก็กอ่อนสุดเรื่องอะไรคิดเลขคิดเลขแล้วช่วยที่แถวได้ยังไงกันล่ะเจเอ้ยฟังนะลูกเอ้ยแค่ข้าขายผ้าล็อตที่1ได้งั้นข้าก็จะมีเงินซื้อของเพิ่มนะทีนี้พอขายล็อตที่2ที่3ได้อีกไม่นานหรอกข้าก็จะมีร้านเป็นของตัวเองแล้วหุ้ยและจากนั้นก็จะขยายกิจการออกไปให้ทั่วหังโจวกวางโจวมีสาขาทุกที่เลยถึงตอนนั้นนะข้าจะแย่งลูกค้าพ่อเจ้ามาให้หมดเลยให้ร้านเขาเจ๊งไปเลยทีนี้เขาก็ต้องมางอนงอข้าคนเดียวเท่านั้นทีนี้ที่เขาจะเป็นเจ้าแห่งสิงห์เมืองจีนตื่นหรือยังเจ๊ข้าขายไม่ง่ายเหมือนฝันหรอกนะจะบอกมันจะยากสักแค่ไหนยากกว่าเป็นคนเหรอข้าเป็นคนมาหลายสิบปีก็ยังไม่พบความสำเร็จเลยอ่ะแต่เจ๊ก็เห็นเอาผ้าไปวางขายดีเลยพอทีจะไม่ต้องพูดแล้วที่ควรพูดก็พูดหมดแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้ข้ารู้จักติดดินแล้วติดดินหมายความว่ายังไงกันนะก็คือเริ่มจากร้านแบกระดิ่งก่อนไงล่ะอาชีพมีมากมายทุกอาชีพประสบความสำเร็จได้แล้วทำไมเจ๊ต้องจอดจงเป็นแม่ค้าเปิดท้ายขายของเร่ไม่กลัวใจคนรู้จักหรือไงกันอายเขาตายแล้วเนี่ยกลัวทำไมในเมื่อสถานการณ์บังคับอีกอย่างนึงข้าไม่ได้ร่นใครเขากินนะเล็กน้อยเล็กน้อยไม่กลัวแน่แต่คนที่เสียหน้าคือเฮียเต๊กนี่นะเร่เข้ามาเร่เข้ามาจ้ะเร่เข้ามาผ้าทอมือของทรงโจขนาดแท้แม่นางแวะดูก่อนนะจ๊ะแวะดูผ้าพวกนี้ก่อนนี่ชิ้นนี้เป็นไงคะชิ้นนี้ไม่คล้ายจริงเลยขายยังไงล่ะนี่เหรอคะถูกมากเลยแม่ละ20อีแปะเองนะคะอุ้ยแพงขนาดนั้นเชียวฮะแพงเหรอคะนี่ไม่แพงแล้วนี่ไม่แพงแล้วผ้าทอมือซูโจของแท้ผ้าทอมือชาวซูโจของแท้ดูเส้นได้สิดูเส้นได้สิคะเนื้อละเอียดลายสวยๆเนื้อละเอียดลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะต้องซื้อดูสิคะอุ้ยสวยอุ้ยแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่าแพงอยู่ดีนั่นแหละนะเออก็คิดให้ถูกหน่อยก็ได้ค่ะนะถูกขนาดไหนล่ะห้ามพูดนะว่า2เมตร30อีก8ห้ามเด็ดขาดนะกำลังจะพูดเชียวไม่ได้เหรอไม่ได้กระช่างสิโอ้ยแล้วให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็แล้วกันนะคะถูกงั้นตกลงก็เอาอ๋อดีเลยลีนะขอบคุณนะคะขอบคุณลุงจุ่มนะลุงจุ่มโอ้วันหน้าแวะมาอีกนะคะขอบคุณที่อุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะเจ๊หัวฮะเฮ้ยมีอะไรบอกมาที่เจ๊ขายไปน่ะไม่มีกำไรเลยนะจริงเหรอจริงสิเจ๊ลองคำนวณดูนะเจ๊ซื้อมาเม็ดหนึ่ง15อีแปด2เม็ดก็30อีแปดแล้วเจ๊ไปขายไม่ถึง15อีแปดแล้วขาดทุนย่อยยาบาซิลองคิดดูดีๆคำนวณดูบ้างเออใช่นะแล้วทำไมจะไปเตือนข้าห้ามยังห้ามมาอยู่ใจร้อนอย่างกับพายุอีกมาโทรให้เท่าไหร่เท่านั้นพูดแล้วไม่ต้องคิดเลยค้าขายก็เจ๊งเช้าเจ๊งเย็นเจ๊งค่ำเจ๊งดึกเจ๊งตลอดเวลาเลยแน่นอนเชื่อสิช่างเถอะนะวันนี้เปิดร้านวันแรกถือว่าประเดิมเอาโชคเอาชัยก็แล้วกันนะอย่าพูดคำว่าเจ๊งรู้ไหมประเดิมยังขาดทุนขนาดนี้คนต่อไปไม่ได้แล้วนะรู้แล้วจ้าดีแล้วจ้าสองเมตรสามสิบยังร้องอีกเป็นยังไงอาการเป็นยังไงบ้างล่ะอย่างน้อยก็ฆ่าพวกมันได้สองสามคนละดีไอเด็กแสบวัดสลินพวกนั้นเตรียมตัวตายเถอะมันไม่มาหาข้าข้าก็ต้องไปหาพวกมันความแค้นคราวนี้ยังไงก็ต้องชำระจะรู้ไหมตอนที่จดสำนักจะกลับด่าข้าซะยับเยินเลยโอ้แล้วนี่ท่านโกรธข้าหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าถามเศรษฐีข้าชมเจ้าให้เขาฟังตลอดเวลาโถวันนี้เขาไม่อยากแพ้หรอกเพียงแต่ว่าไม่ทันระวังตัวด้วยเอ้ตอนนี้จะแพ้หรือชนะไม่สำคัญสำคัญต้องกู้หน้าคืนมาให้ได้ต้องกอบกู้ชื่อเสียงของบูตึงใช่จะต้องขายสายพวกนั้นให้หมดจะได้เป็นการตอบแทนเจ้าสำนักด้วยเพื่อไม่ให้มีปัญหาอีกเขาว่าเราใช้ไปทิ้งง่ายๆเดี๋ยวละฮะงานขอทานขอทานเลยขอทานนะครับขอทานนะครับรอไปดิรอไปดิรอไปดิครับรอไปดิครับขอทานนะครับใช้ข้าเต้าหู้กับมานะทำของข้าหกหมดแน่โอ้ยไม่ได้คิดจะซ่อมไปจับไม่ได้คนคงว่านมาถังแล้วเนี่ยโอ้ยหยุดนะอยากสู้ต่อใช่ไหมฉันก็ฆ่าได้เลยแสไม่เขาเลือกไงโอ้ยหยุดนะเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวเฮ้ยหยุดเดี๋ยวละฮะ
ายโอ้ใช่หลงกลมาแล้ววะใช่ใช่ใช่คิดถูกคิดถูกคิดไม่ผิดข้าจะดูสิพวกเจ้าจะหนีไปไหนพ้นต้องตายในนี้ทั้งหมดนั่นแหละต่ำช้าใช่ข้าเป็นคนแบบนี้ล่ะลงมือหวานจานนั่งแล้วจะไม่ได้บอกเลยไงสาบอกให้เก็บให้สะอาดโอ้ยเฉียนขวานมาเชก็ตายไปว่านมาถังก็เลิกไปแล้วเอ้ยนับไปเป็นการกระจัดภัยให้ชาวหังโจเอ้ยนี่ยังไม่ได้มาพูดอีกข้าเจ็บใจนักวันนี้เห็นเจ้าอาจจะฝงเต้าเต๋อแล้วมันมือดีจริงๆอ่ะเหรอช่างเถอะช่างเถอะเอาให้เจ้าเอาเลยโทษครับหลวงพี่เกือบโดนหลวงพี่นะหลวงพี่ครับไม่หลวงพี่ข้าไม่ดีเองไม่ควรจะโยนหายเล่าแบบนั้นวิเชียนเรื่องเล็กเท่านี้เจ้ายอมรับผิดเชื่อว่าเรื่องใหญ่เจ้าคงจะไม่คิดหนีใช่ไหมหลวงพี่จะพาเขากลับเศร้าลินอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยก็เรื่องทางนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วถึงเวลากลับสักทีคือยังอยู่อีกก็คงกลับไปตอบกับอาจารย์แล้วก็หลวงอาจื้อหนึ่งได้ลำบากแน่อาจจะโดนเล่นด้วยหลวงพี่ครับทำไมพระท่านเปิดโอกาสให้ข้าคงไม่ได้กลับมาหังโจแก้แค้นให้กับพ่อข้านี่ข้าแก้แค้นเสร็จแล้วเรื่องก็ยุติถึงเวลากลับไปกับท่านเพื่อจะขอขมาอาจารย์แล้วล่ะครับวิเชียนถ้าจะกลับนะข้าไปกับเจ้าด้วยสิถึงเวลาถ้าหากอาจารย์หลวงอาจะลงโทษเจ้าข้าจะได้ช่วยพูดไงโดนมันแถวสิกวนข้ารู้ว่าจะพูดอะไรเจ้าอยู่หางโจก่อนเถอะเวลามีถมไปไว้จัดการเรื่องทางบ้านแล้วค่อยกลับเซาหลินหลวงพี่ซันเต๋อช่วยขอลงโทษให้พวกเขาด้วยนะครับข้าได้เต็มที่อยู่แล้วมาถือว่านี่เป็นเล่าเลี้ยงส่งกันแล้วกันนะอ๋อครับมาน้องขอคารวะพี่ชายทั้งสองผิดแล้วน้องต่างหากคารวะพี่ชายทั้งสองนี่เขาเป็นพี่เองนะพี่จะคารวะน้องชายทั้งสองดีมากมาแล้วเอาละพวกเจ้าส่งแค่นี้เถอะสิงห์เราจะรอเจ้าที่วัดเซาหลินเจ้ากับซื่อๆต้องรีบกลับนะก็จะพยายามอ่ะแต่มันไม่ได้อยู่ที่ข้านี่นะเจ๊ฮัวข้าไม่รู้จะช่วยเจ๊ยังไงอ่ะแต่ก็อยากให้เจ๊สบายใจเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะข้ายังอยากได้ยินเสียงหัวเราะของเจ๊อีกนะ ตอนนี้จิตใจข้าสบายขึ้นเยอะแล้วข้าหวังว่าเมื่อผู้เจ้ากลับมาคราวหน้าข้าจะมีร้านผ้าของตัวเอง
จริงป่ะไอ้หนูใช่หัวก็อยากเล่านิทานธรรมะให้ฟังสักเรื่องหนึ่งฟังไหมเออจะเทศนาเจ้หัวก็เหมือนเล่าเรื่องผู้หญิงให้พระฟังนั่นแหละไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะขอบคุณมากไว้คราวหน้าเธอนะผู้เชียนอยู่ไหนผู้เชียนอ่ะเขากระเสือรี่อยู่ข้างหลังนู่นเดินช้าอย่างนี้เมื่อไรจะถึงละจ้าให้พวกเขาได้ลำลากันหน่อยเถอะนะไม่ต้องห่วงนะถ้ากลับมาแน่แต่ข้าก็ยังอดห่วงไม่ได้โอ้เด็กง่วงเอ้ยทำไมจะต้องห่วงด้วยข้าเดินทางไปมอบตัวยอมรับผิดว่าเศร้าหลินเป็นสถานที่ที่พูดกันด้วยเหตุผลเมื่อข้ายอมรับผิดก็ควรได้รับการลดหย่อนโทษนั้นและพี่จะไปนานแค่ไหนล่ะคิดว่าไม่เกินปีนึงถึงตอนนั้นก็จะฝ่าด่านมาด้วยทองคำกลับมาพบเจ้าอย่าภาคภูมิใจเจ้ารอข้านะข้ามีของให้พี่นะอันนี้พี่เก็บเอาไว้นะโอ้นี่เจ้าถักเองกับมือเลยเหรอใช่โอ้ข้านี่แย่นะไม่ได้เตรียมของขวัญไว้ให้เจ้าเลยอ๋อไม่เป็นไรหรอกนะโอ้นึกออกแล้วนี่ไงอย่ารังเกียจนะที่ไม่ลงทุนอย่าห่วงเลยเขาจะเก็บรักษาอย่างดีพอที่หน้าเหงื่อท่วมตัวกอดกันอย่างเงี้ยไม่เหนียวหรือไงจะเย็นอยู่แล้วเนอะอีกสองคนรักษาตัวด้วยนะจ้ะแซวจริงอย่าห่วงนะเสี่ยวลี่เนี่ยแม่ผมจะไปทิ้งหรอกเชื่อเธอจริงป่ะไปเถอะไปเถอะนะรู้แล้วส่งตาหวานกันอยู่แล้วเชียวเต็มรัดจริงเจ้าสำนักกลยุทธ์ล้ำเลิศผู้ศิษย์นับถือเป็นอย่างยิ่งข่ายเสียลมกรดของพระเจ้าในฝึกแบบลมเพลลมพัดจึงแสดงอนุภาพได้ไม่เต็มที่หวังว่าคราวหน้าเนี่ยพวกเจ้าจะไม่ทำให้ข้าหน้าแหกอีกนะครับเจ้าสำนักสิบพี่สิบพี่เงอ่ามีอะไรเออมีอะไรทำไมถึงทำหน้าอย่างนี้วันมาทั้งที่หังโจถูกพวกสารเลวเศร้าหลินทำลายซะแล้ววันเชก็ถูกมันฆ่าตายข้าเองก็บาดเจ็บกลับมานี่ถ้าข้าไม่ว่องไวพอคนจะเอาชีวิตกลับมาหาท่านไม่ได้แล้วล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเดิมทีหลังจากประลองครั้งก่อนข้าก็ว่าจะฝึกให้แข็งแกร่งก่อนจึงจะไม่ไปต่อยากับพวกมันแต่นึกไม่ถึงเลยพวกมันกลับดักซุ่มในภัตตาคารพวกเราไม่ทันระวังตัวสุดท้ายวันเชียนถูกบันฆ่าตายคาที่เสร็จพี่ท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับเรานะมันจะมากไปแล้วไอ้พวกวัดเศร้าหลินไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาของมันก็นั่นน่ะสิแล้วมันยังพูดอีกว่าท่านมันว่าอะไรพวกมันว่าข้ากับสิทธิ์พี่นะเป็นสิทธิ์ทรยศของวัดเศร้าหลินสมัยนั้นขโมยวิชาเศร้าหลินมาอยู่บูตึงช้าเร็วพวกมันจะมาบูตึงชำระสำนักบัดซบบัดซบจริงๆกีซานหลายสิบปีมาเนี้ยข้าไม่เคยยุ่งกับเจ้าเลยแต่เจ้ากลับมาตอแยกับข้าอย่างนั้นเหรอเนี่ยดีละงั้นข้าจะลุยเศร้าหลินคิดบัญชีทั้งต้นทั้งดอกไปเลยฉันจึง说过向往自由知道什么是天长地久，我愿意每天都给